เป็นเดินไม่ใช่จะพูดนั่นเนี่ยเดินยังไม่ได้เดินเลยคะนั่งก็เป็นเดินไปเดินก่อนเดี๋ยวไปเดินเลยคิดว่าพ่อท่านเดินแล้วปีนไม่พออืมเดินจนหมดนี้อีกโอ้ยมาราฮาเวพ่อท่านก็ผอมลงผอมลงดิฉันก็แก่ขึ้นก็อ้วนขึ้นวิทยากรบอกว่ามาเที่ยงนี้ก็นั่งเกลียวตาดีแล้วครับดีค่ะไม่เซียวหรอกแต่ว่าผอมตัวเล็กลงงานเดินมันแน่นขึ้นนะครับน้องมันแน่นมันเป็นแก่นขึ้นมันควบแน่นเหมือนชาวโสดใช่ไหมครับพ่อท่านควบแน่นเป็นแก่นแก่นครั้งนี้พ่อท่านมาถึงก็พักว่าไม่ไปตลาดกันไม่ไปอยู่กันก็ต้องพูดจริงๆครับคนจริงๆก็ได้แล้วจะทิ้งที่นี่ไปยังไงทิ้งไปเลยครับไม่ทิ้งหรอกคนเขาไม่ทิ้งก็มันเยอะแยะไปคนจะไปได้ก็ไปคนไปไม่ได้เขาก็ไม่ไปแหละสิทธิ์มากก็ตามอะไรนะผู้เอาภาระสงให้อยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่แต่เวลาไปไหนได้เร็วก็รีบไปก่อนอย่างมีงานก็วันที่4ถึงวันที่11อะไรเงี้ยก็รีบไปก่อนถ้าไปได้แต่พอเป็นสอนหนังสือก็ไปไหนไม่ค่อยได้เพราะถ้าเด็กไม่ได้อีกมาพุทธดีไงไปก่อนใครแล้วยังไม่ไปอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้น่าสงสารแล้วยิ่งตอนนี้ที่อย่างพระเอเลี่ยนอะไรนะก็บอกว่ามันทำจูเลียนอะไรนะยิ่งฟังแล้วโอ้ถ้าต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษากันเลยก็บอกว่าพระก็คือผู้ชายธรรมดาที่มีฮอร์โมนที่มีอะไรอ้าวแล้วคุณยังบวชเป็นพระคุณไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยแล้วคุณพูดอย่างนี้ดิมันยิ่งมันเบี่ยงเบนความเป็นจริงไปเยอะเนี่ยแล้วคนสมัยนี้นะยิ่งพวกเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็จะเรียนพวกจิตวิทยาเรียนพวกซิกมันฟรอยด์เรียนใครแต่ใครนะดิฉันอาจจะโบราณไปหน่อยพวกนี้ก็ถือว่าไอ้เรื่องการเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วมาบวชเป็นพระเอ้าทำไมก็เป็นธรรมชาติ แล้วเขาก็มาทำผิดวินัยถึงขั้นปราชิกที่ยังไม่รู้เลยว่าโอ้มันน่าสงสารไอ้เราก็ไม่อยากจะพูดออกสื่ออะไรมากนะท่านเราเป็นผู้หญิงเราก็ศึกษาเจนเนอเรชันตัวของเราไปก็ฟังดูเป็นความรู้เป็นอะไรเขาไม่รู้สภาวะสังขารของพลังงานพลังงานปรุงแต่งกันสังขารกันในระดับอุตุนิยามแสงแม่เหล็กไฟฟ้าแสงเสียงเป็นพลังงานทางฟิสิกส์มันก็คืออุตุธาตุธรรมดาเขาแยกไม่ออกแยกยิ่งแยกมาเป็นพีชะก็เป็นพลังงานที่มันสร้างสรรตัวมันเองพลังอุตุมันสร้างตัวมันเองไม่เป็นหรอกมีแต่เหตุปัจจัยอื่นมันทำให้มันเกิดพลังงานอันนั้นส่วนพีชะนั้นมันมีตัวประธานมันมีไอขึ้นมามันมีเป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของ ISH มันก็สร้างตัวมันแต่มันไม่รู้อันอื่นๆมันไปได้ลุกลามไม่ได้เกลียดอะไรมันเอามาได้ก็เอามาดึงมาไม่ได้เอามาไม่ได้มันก็ไม่ไปแย่งใครมันไม่อะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่มีแรงดึงสู้มันก็ได้มันก็สร้างตัวมันได้พีชามันจึงไม่มีเป็นเพศเป็นผิดเป็นภัยอะไรมีแต่ตัวมันเองพระพุทธเจ้าชัดเจนในพลังงานแต่ละระดับเนี่ยอุตุพีชะจิตแม้แต่เซลล์เดียวขึ้นมาก็อัตตาแรงแล้วตัวกูของกูดูดดึงลุกบุกลุกอย่างเชื้อโรคนี่โอ้โหลุกลามจนเอาสัตว์ใหญ่ตายเลยตัวมันน้อยเดียวมันเอาสัตว์ใหญ่ตายเลยยิ่งเล็กยิ่งน่ากลัวอ่า
มันก็เลยโอ้โหวิบากมันก็เลยมากมายอะไรกันเยอะแยะมันไม่รู้เอาวิชาทั้งนั้นน่ะตัวกูของกูเกิดก็ไปกันใหญ่พระเจ้าถึงมาสลายพลังงานพวกนี้หมดจนอาศัยพีชะให้ยังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยแค่พีชะไม่มาเป็นจิตที่มันเป็นอวิชชาเป็นจิตโลกิยะเลยเป็นจิตแต่เป็นโลกุตระเป็นจิตที่คุมได้มีปสวัตติมีการยังให้จิตอยู่ในอำนาจได้เป็นพระเจ้าของจิตก็จึงควบคุมจิตได้ควบคุมพลังงานอยู่ในนี้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีปัญญามีความรู้มีความฉลาดรู้แท้จริงเลยว่าก็เรื่องอะไรไปเบียดเบียนให้มันเป็นนิบาตทำไมไม่ต้องมาเบียดเบียนใครอีกแล้วรู้การสลายเป็นอุตุธาตุไปเลยสุดท้ายก็สลายอุตุเป็นวิญญาณตัวเองเป็นอุตุธาตุไปเลยจบทีชะทีชะของจิตนิยามพลังงานทีชะของพลังงานจิตนิยามมันเหมือนกันเปรียบกับพลังงานทีชะของพืชเลยค่ะมันมีฐานอาศัยมันมีฐานอาศัยเหมือนกันหมายถึงว่าประสิทธิภาพมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ก่อเวรก่อภัยอีกไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ก่อเวรก่อภัยอีกจริงๆแต่มันไม่เหมือนพีชาตัวมันมีจิตนิยามที่พิเศษเหนือกับพีชาเอาไปใช้ประโยชน์อื่นได้อะไรใช้ได้แต่วิชามันไม่ได้มันก็ได้แต่มาสร้างตัวมันให้ตัวมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นส่วนพลังงานของวิชาเองมันไม่มีมากกว่านั้นที่จะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเราจะไปเอาพลังงานจากวิชานี่มาใช้ประโยชน์มันไม่ได้แต่ไอ้พลังงานที่เกิดที่จิตนิยามเนี่ยมันก็เหมือนกับของวิชาเพียงแต่ว่ามีตัวที่บัญชาการเอาไปใช้งานเท่านั้นเองใช่แต่ไอ้ตัวประโยชน์ผู้อื่นไม่มีพลังงานปีชะในจิตนิยามก็เหมือนกับพลังงานปีชะในพวกปีชะนิยามใช่ไหมคะใช่เหมือนกันเปรียบใช่แต่พลังงานปีชะไม่มีเจตนาที่จะไปช่วยคนอื่นได้เจตนาตัวนั้นนี่ปีชะมันไม่เจตนามาสร้างตัวมันเท่านั้นแหละแต่ตัวมันเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยความจริงอ๋อมีแต่สัญญามีแต่สัญญาไม่มีเจตนาแต่ถ้าหากว่าจิตนิยามก็จะมีสัญญาเจตนาจิตนิยามมีสัญญาเจตนามีเหมือนมโนสัญเจตมันมโนสัญเจตนาเพราะนั้นพืชนี่จะไม่มีมโนสัญเจตนาแต่มีแต่ตัวตนมีแต่ไอเอสเอสมีอัตตามีสังขารไงมีสังขารอัตตาแต่ไม่มีสัญญากับสังขารที่พุ่งให้เป็นตัวตนเท่านั้นมีตัวควบคุมแล้วก็เป็นตัวควบคุมที่ตายตัวด้วยใช่ซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้จิตนิยามตัวควบคุมเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะฮะจิตนิยามเนี่ยตัวที่ไปควบคุมการทำงานของสัญญาสังขารมันเปลี่ยนได้มันไม่ใช่จิตนิยามมันเหนือไม่เหมือนทีนี้ผีชาติมันไม่เหนือผีชาติมันก็ทำได้ทีนี้ทำไม่ได้ตามเกณฑ์ที่มันได้มันก็น้อยลงเสื่อมลงดูท่ามันก็ศูนย์ดูทางก็หมดพลังงานหมดพลังงานหมดชีวะไปเลยของที่ชาของจิตนิยามนี่แสดงว่าผู้ที่เป็นจิตนิยามอ่ะจิตนิยามเนี่ยมีสัญเจตนาสัญเจตนาหามีจิตมุ่งหมายมีอะไรต่ออะไรมีปัญญารู้ทุกอย่างซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ด้วยแล้วก็จะทำแบบพีชะเพราะนั้นมันก็ทำไปแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ได้เอาอะไรก่อโกยไปเลยในที่สุดมันสูญสลายไม่ได้เบียดใช่มันก็มีในสูญสลายสูญสลายถ้าเผื่ออาศัยเป็นในชั้นสู้ปัจจุบันเท่านั้นตอนนี้ถ้าเผื่อก็แสดงว่าผู้นี้จะต้องเป็นอรหันต์ใช่สิถ้าอรหันต์เพราะถ้าเผื่ออรหันต์อันนี้ยังมีมโนสังเกตอรหันต์ที่จะเกิดมาช่วยโลกช่วยชาติก็ยังเกิดได้อีกได้ยังเกิดได้อีกเพราะว่ามันมีเจตนามีมโนสัญเจตนามีกุศลเจตนาแต่ทีนี้ถ้าเป็นปริโยสารนะคะสภาพจิตที่เป็นปริโยสารก็ตัดหมดเลยตัดสันตติหมดเลยตัดสันตติตัดอุปจารพลังงานไม่ทำหยุดเลยหยุดตายหยุดเลยสะจุดพลังงานจึงสลายพลังงานไปเลยเพราะว่าแม้แต่ยังไม่สลายก็สามารถสลายได้แล้วไง
แม้สัมผัสอยู่กันนี้มาถ้าไม่ปรุงอ่ะเราก็ปล่อยอย่างนี้มันก็เกิดของมันอย่างนั้นก็เราก็รู้อยู่แล้วมันก็เกิดบายมันก็เกิดของมันเต็มไปหมดกามันก็เกิดของมันเราไม่ได้ไปปรุงก็ด้วยมันก็เป็นของมันไปเฉยๆเราไม่เกี่ยวอันนี้คืออุตุธาตุคือพลังงานจิตของเรานี่แหละมันเป็นวสวัตตีมันมีอำนาจเหนือที่จะควบคุมพลังงานนี้บอกเอ้ยอย่าไปเกี่ยวมันก็ไม่ไปเกี่ยวเลยเอาไปทำงานอื่นไม่ทำงานอื่นก็ดรอปไปเท่านั้นก็เป็นไปเลยเพราะนั้นจิตนิยามพลังงานจิตนิยามจะเป็นอุตุนิยามได้ต้องผ่านทีชะนิยามเสมอใช่สิก็มันเป็นขั้นๆตอนรู้ระดับของพิจนิยามมันจะมีพลังงานปรุงแต่งกันอยู่ระดับไหนมีเชื้อระดับอุตุระดับพิชะระดับจิตยังไงก็จัดการก็คือจัดการด้วยกรรมด้วยการกระทำทำใจในใจแล้วไอ้ที่ว่าระดับพลังงานกรรมนิยามเนี่ยมันก็หมายถึงความสามารถในการจัดการนะคะจัดการทำจัดการให้มันปรุงแต่งจัดการให้มันมีบทบาทขึ้นมาถ้าไม่จัดการให้มีบทบาทมันก็อยู่เฉยเฉยไม่ใช่เฉยถ้างั้นปุถุชนก็ไม่มีกรรมนิยามเขาไม่ได้สามารถเรียนรู้พลังงานในระดับปุถุชนกรรมนิยามก็กิเลสเป็นตัวสังขารแต่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์ตัวเองไม่มีภูมิเหนือกิเลสกิเลสมันครอบงำกิเลสเป็นนายแต่พระอรหันต์แล้วไม่มีกิเลสที่มันเป็นนายอะไรนี่มีแต่ตัวเองตัวรู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตและก็รู้ดีรู้ชั่วตัวรู้เป็นตัวสัมผัสตัวรู้เป็นตัวจริงตัวรู้เป็นตัวจริงมันรู้จริงจริงแล้วมันก็ซื่อสัตย์จริงๆแล้วมันก็ไม่ไปเป็นชั่วไปเลวอะไรอีกแล้วก็มันชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ้ชั่วนี่ดีอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำมันก็ทำแต่สิ่งที่ควร